งานแต่งงานนี้ก็เป็นธีมรถโกพิงโกโตค่ะเพื่อนเจ้าสาวอะเยอะน้อยมากจริงๆงานในวันนี้ไม่มีเพื่อนเจ้าสาวและไม่มีเพื่อนเจ้าบ่าวเพราะว่าจริงๆอะเราคุยกันแล้วว่าเราอยากจัดงานแต่งที่แบบเรียบง่ายไม่ต้องมีพิธีอะไรเยอะอะไรอย่างนี้อยากให้ทุกคนมางานแล้วแบบสนุกอบอุ่นเป็นกันเองอะไรอย่างนี้ค่ะจริงๆหลังจากที่ขอไปแล้วมีแบบว่าพิธีใครหรือว่าแบบผู้ใหญ่อะไรบ้างคะก็มีค่ะมีเป็นการกินข้าวกันคุยกันส่วนตัวของครอบครัวแอบถามเรื่องสินสอดได้ไหมคะยังไงบ้างให้เจ้าสาวคุณบอกจริงๆสินสอดก็พี่เขาก็ให้มาแล้วแหละแต่ก็จริงๆไม่ได้บอกเป็นตัวไม่บอกเป็นตัวเลขไม่ได้บอกเป็นตัวเลขให้เป็นของชิ้นใหญ่ที่เจ้าสาวอยากได้มาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เกิดแล้วก็ผมไม่ได้มองว่าสินสอดจะต้องเป็นจำนวนเท่าไหร่มองว่าทั้งชีวิตที่เราหามาได้นั่นคือสินสอดที่ผมต้องการจะให้เขาแล้วเรื่องเงินของคะยังไงเตรียมเข้าไปอยู่ที่หอแล้วยังว่ากำลังสร้างยังไงบ้างจริงๆแล้วผมก็มีบ้านของตัวเองซึ่งแต่งงานไปก็อยากให้เขาเข้าไปอยู่ที่บ้านแต่ก็มีแพลนว่าจะสร้างบ้านให้เขาเพิ่มด้วยก็เป็นเรื่องของอนาคตแล้วแพลนหลังจากแต่งงานนะคะเป็นยังไงต่อไปคะแล้วก็จริงๆเราก็ใช้ชีวิตปกติค่ะอย่างที่เคยใช้มาแล้วก็หลังแต่งงานเราก็มีก็จะวางแพลนว่าก็จะมีไปฮันนีมูนกันที่ยุโรปอะไรอย่างเงี้ยไปสักกี่วันอะไรอย่างเงี้ยว่าสักว่าสักว่าประมาณ2อาทิตย์เป็นช่วงเดือนไหนอะคะต้องดูคิวจะต้องดูคิวหลักๆน่าจะเป็นเจ้าสาวเจ้าสาวถูกแน่แล้วหลังจากแต่งงานนี้ค่ะเจ้าหวังช่วยสกรีนเรื่องของงานในวงการไหมว่าจะแบบเซ็กซี่น้อยลงหรืออะไรยังไงหรือเปล่าไม่ค่ะคือจริงๆปกติแล้วเนี่ยก็คือหลังจากแต่งงานไปผมก็รับงานปกติส่วนในเรื่องของเซ็กซี่เราก็เราไปออกงานแล้วก็เซ็กซี่อยู่แล้วอันนี้พี่เขาก็ไม่ติใช่ปะทำใจไหมตั้งแต่แรกทำใจตั้งแต่เข้าวงการตั้งแต่แรกสุดก็ส่วนเรื่องเซ็กซี่ก็ปกติตั้งแต่แรกอะไรนะแต่ถ้ามันอาจจะมีแบบในส่วนของชุดว่ายน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องมีคุยกันมาแต่เพื่อปกติพี่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรวางแผนมีทายาทเลยไหมคะยังค่ะเพราะว่าหนูก็เพิ่งเข้าวงการแล้วก็อยากจะทำงานตรงนี้หาประสบการณ์ตรงนี้ก่อนเพราะว่าโอกาสมันเหมือนกับตรงนี้มันเข้ามาแล้วอ่ะหนูก็อยากจะทำตรงนี้ให้มันดีส่วนเรื่องเบบีก็คุยกันไว้ว่าน่าจะอีกประมาณ4ปีเนาะสักพักเราให้ทุกอย่างรวมตัวตาคอยย้อนถามไปนิดนึงนะคะหลายคนอาจจะไม่ทราบจริงๆแล้วกันได้ยังไงจะได้ยังไงจะได้ยังไงค่ะจริงๆผมกับน้ำหวานคบกันมาประมาณ5ปีนะครับก็มีทั้งคบทั้งเลิกแต่ว่าเริ่มต้นก็คือน้องเขาไปประกวดรายการนึงช่อง3แล้วก็ได้เจอเขาในวันที่เขาเข้าไปประกวดเป็นเหมือนกับเด็กคนนึงที่เข้าไปเทรนไปเรียนเราเจอเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยน้องคนนี้น่ารักก็เลยให้ทีมงานเข้าไปคุยให้ก็เลยได้คุยได้เป็นเพื่อนเป็นอะไรก็สานต่อไปเรื่อยๆความประทับใจที่ทำให้ตัดสินใจแบบแต่งงานกันอะไรเงี้ยแต่งงานกันก็เหมือนแบบก็คือถึงจุดแล้วแหละมันถึงจุดด้วยแล้วมันก็อยู่ที่เหมือนแบบพี่เขาทำให้เรารู้ว่าคนนี้แหละที่จะมาดูแลปกป้องเราได้ไม่ใช่ด้วยแค่คำพูดว่าฉันจะดูแลเธอนะฉันจะปกป้องเธอนะแต่พี่เขาแบบทำทุกอย่างแบบให้เราเห็นมาด้วยว่าเอ้ยเขาพร้อมแล้วที่จะปกป้องเราที่จะดูแลครอบครัวเราด้วยจริงๆจริงๆก่อนหน้านี้แล้วเคยเลิกแล้วหลายครั้งเลิกกันสองรอบก็คงคล้ายๆกับหลายๆคู่ที่วันหนึ่งเราเจอปัญหาแล้วก็ตัดสินปัญหาโดยการเลิกกันสุดท้ายคนที่ต้องคู่กันก็ต้องกลับมาคู่มันก็จะมีเหตุการณ์ให้กลับมาคู่กันเสมอแล้วเจ้าบ่าวประทับใจในตัวเจ้าสาวที่ทำให้รู้สึกมั่นใจว่าคนนี้แหละก็จะต้องแต่งใช่ไหมทุกครั้งที่เลิกกันก็มีข้อเสียทำให้เราเลิก
แต่ทุกครั้งที่กลับมาก็เพราะว่าข้อเสียต่างๆมันโดนแก้ไขทุกครั้งที่กลับมาคุยเขาเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเรารู้สึกว่าความเป็นผู้ใหญ่เขาที่มันก้าวไปแต่ละก้าวมันทำให้เรารู้สึกว่าวันนี้น่าจะถึงวันที่เราจะใช้ครอบครัวด้วยกันได้ส่วนไหมคะในการตัดสินใจเรื่องภาพลักษณ์หรือว่าความเซ็กซี่หรือการทำงานของเขาอันนี้ถามเจ้าสาวหรือถามเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ได้ค่ะจริงๆเราห่วงไหมคะแบบด้วยความที่เขาก็แบบเป็นด็อกเตอร์แบบมีในธุรกิจและที่การงานอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆเราก็คุยกันแล้วเนาะคือจริงๆเราคุยเรื่องแต่งงานไว้ตั้งแต่กลางปีที่แล้วก็คือมีคุยกันไว้แล้วกับผู้ใหญ่ด้วยแล้วเราก็คุยกันว่าเอ๊ะถ้าฝั่งของพี่เขาแต่พี่เขาก็ไม่ติดอะไรคือตอนนี้พี่เขาพร้อมถ้ามาในเรื่องฝั่งของหนูก็จะติดในเรื่องของเราที่เข้าวงการแล้วอยู่ดีๆเราจะแต่งงานเลยละครก็ยังถ่ายอยู่อะไรอย่างเงี้ยแรกๆเราก็กังวลว่ามันจะเป็นปัญหาอะไรไหมแต่ว่าเราก็มีไปปรึกษากับผู้จัดการส่วนตัวว่าเออพี่คะถ้าเกิดวันนึงเนี่ยหนูจะแต่งงานจะติดอะไรไหมจะมีปัญหาอะไรเปล่าอะไรเงี้ยแต่ทางพี่ผู้จัดการก็เฮ้ยไม่มีปัญหาเลยลูกเพราะว่าจริงๆแล้วการแต่งงานคือมันคือชีวิตลูกและมันคือแบบมันปีก้าวใช่มันคืออีกก้าวของแล้วก็อะไรที่เราอะไรที่มันจะต้องก้าวไปเราไม่อยากจะไปฝืนแล้วมีอะไรที่อยากจะทำอย่างอื่นนอกจากงานเดินทางแล้วมีคิดไหมคะจริงก็มีคิดไว้อยู่โปรเจกต์นึงแต่ว่าก็กำลังคุยกันอยู่เพราะว่าโปรเจกต์นี้มันจะเป็นโปรเจกต์ที่เหมือนแบบทำได้ในระยะยาวแล้วก็แบบเกิดลูกหลานของเราด้วยคุณพ่อคุณแม่ไงบ้างคะสองครอบครัวดีไหมดีใจไหมแล้วจบงานที่บ้านก็โอเคเพราะว่าเคยทุกครั้งที่มีแฟนก็จะเล่าให้ที่บ้านฟังพอเจอคนนี้ก็เล่าให้ฟังก็ใช้ช่วงเวลา5ปีในการที่ปรับให้ครอบครัวได้รู้จักว่าให้ผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงเหมือนกันเวลาเราไปที่บ้านของผู้หญิงแล้วก็แนะนำตัวพยายามไปเจอแข่งขันก็ทำให้เชื่อว่าทั้งสองครอบครัวถ้ามารวมกันแล้วน่าจะมีสองบ้านก็ไม่ได้มีความเยอะไม่ได้จุกจิกก็แค่มองว่าเด็กสองคนรักกันแล้วก็ถึงเวลาสามารถมีครอบครัวหาเลี้ยงดูแลตัวเองได้สร้างอนาคตด้วยกันได้ก็น่าจะแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอยากจะให้มีหลานเขาบอกว่าเอาเป็นเรื่องของธรรมชาติถ้าวันหนึ่งต้องมีก็คือมีคำสัญญาอะไรกันไหมคะสัญญาว่าอะไรจริงจริงมีคำสัญญาอะไรกันหรือเปล่าสัญญาอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยในวันแต่งงานอย่างเงี้ยในวันเนี้ยจริงคำว่าสัญญาของผมมันคงคล้ายๆกับคนรักหลายๆคนก็แค่วันนี้เราถือว่าเป็นวันสำคัญที่สุดวันนึงในชีวิตที่เอาผู้หญิงคนนึงเข้ามาอยู่ในชีวิตเราก็ต้องแค่สัญญาว่าจะดูแลเขาให้ดีที่สุดเป้าหมายของผมคือทำให้คนรอบข้างที่เรารักมีความสุขมากที่สุดก็จะต้องมีทั้งแฟนมีทั้งคนในครอบครัวเราแล้วก็คนในครอบครัวน้องหวานนะคะน้องหวานไม่เคยพูดเลยเนี่ยก็จริงๆคำว่าสัญญาก็ไม่ได้มีอะไรแต่ว่าจะบอกกับพี่เขาเสมอว่าเวลาที่เขามีปัญหาหรือว่าเวลาที่เขาไม่สบายใจหรืออะไรก็ตามหนูก็จะอยู่ข้างๆไม่ไปไหนแล้วโอเคนะจะร้องอาจจะร้องไห้แล้วไม่เคยพูดเลยไม่เคยพูดแต่ว่ามันเหมือนแบบที่ผ่านมาเราคบกันแบบเพื่อนแบบพี่คือเราไม่ได้คบกันแบบฉันเป็นแฟนเธอวันนี้เธอห้ามออกจากบ้านเธอไปไหนเธอกลับเร็วคือวันนี้เธอไปเที่ยวหรออาไปแบบทุกคนแบบจะไม่ห้ามคือเราเหมือนแบบเราคบกันอะเราแบบเขาที่เราเป็นเพื่อนกันอะเขาเรียกว่าเหมือนแบบเราไม่สบายใจคุยเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาวันนี้เราแบบไม่เคยต้องมาแบบเป็นพี่อะไรอย่างเงี้ยเราไม่เคยต้องมานั่งพูดแต่ก็อย่างที่บอกไปอะค่ะว่าคือเหมือนหนุ่มกับพี่เขาผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะเยอะมากแล้วอะแล้วพอมันมาถึงวันเนี้ยพี่เขาแล้วก็หนุ่มแบบมายืนอยู่ตรงเนี้ยว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีแล้วอะสำหรับวันเนี้ย